คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนปีที่3ที่โรงพยาบาลแม่สอดนักท่องเที่ยวแห่สลักพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเลข9ในรูปหัวใจที่สวนหมากไม้สวนผลไม้ตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์อำเภอพบพระสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวทางสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะข่าวแรกสำหรับวันนี้ค่ะนายกเทศมนตรีนครแม่สอดนำคณะจากธนารักษ์จังหวัดตากสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการขยายพื้นที่ของคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดรองรับการขยายตัวของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะให้การต้อนรับนายวิรัติเกตนวมธนารักษ์พื้นที่ตากที่ได้รับมอบหมายจากนายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ลงพื้นที่คลินิกอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดที่ในอนาคตจะขอใช้พื้นที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดตากที่อยู่ติดกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดในการก่อสร้างอาคาร3ชั้นโดยหลังจากที่มีการประกาศให้พื้นที่อำเภอแม่สอดเป็นพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากรวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในยุคปัจจุบันจึงทำให้ประชากรในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและผู้ใช้บริการคลินิกชุมชนอบอุ่นนับวันก็มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันรวมถึงผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่ต้องอยู่บ้านเพียงลำพังก็มีเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากลูกหลานต้องเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดจึงได้เล็งเห็นถึงคุณภาพการดูแลผู้ป่วยการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระจากโรงพยาบาลหลักในพื้นที่โดยจะมีการสร้างอาคาร3ชั้นเพื่อขยายการให้บริการสำหรับประชากรในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดในอนาคตครับวันนี้ก็มาดูพื้นที่นะฮะที่ดินภาพสดุที่ใกล้เคียงกับคลินิกนะเพราะว่าหลังจากที่ดูพื้นที่แล้วนะฮะก็คับแคบแล้วผู้มารับบริการไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เจ็บป่วยนะครับแล้วก็ผู้ที่มาผู้สูงอายุเกี่ยวกับการมารับบริการการบำบัดนะฮะเรื่องของอะไรที่คนใหญ่ก็หลังเจ็บหลังอะไรผู้สูงอายุก็มาใช้บริการพื้นที่แคบๆอ่ะก็น่าจะได้ขยายพื้นที่นะเพื่อเปิดโอกาสให้เป็นคลินิกขนาดใหญ่นะคลินิกขนาดใหญ่เพื่อรองรับสภาพคล่องของจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีพม่ามีกะเหรี่ยงอะไรมาครับก็จะดูแลให้นะพื้นที่ที่จะใช้เพิ่มเติมนะครับอันไหนถ้าเป็นที่ดินของรัฐเนี่ยเราก็มาสนับสนุนเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับหรืองานบริการนะของท้องถิ่นนะครับเราก็จะมาสนับสนุนให้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินนะครับขอบคุณครับท่านนายกค่ะตอนนี้ขยายเป็นยังไงต้องขอบคุณธนารักษ์จังหวัดตากครับแทนพี่น้องประชาชนก็ขอบคุณท่านว่าด้วยที่ได้มอบหมายให้มาดูแลตรงนี้เนื่องจากว่าทางเองได้ประสานงานคุยกับท่านว่าเราอยากให้ทีมครับในการขยายทีมชุมชนตอนนี้นะครับที่ทำแท้กันแล้วอย่างที่ท่านบอกนะจากการที่โรงพยาบาลมีความแออัดมากเนื่องจากว่าคนที่ไปรับบริการเนี่ยเป็นทั้งคนไทยคนพม่าคนหนึ่งวันหนึ่งทราบจากโรงพยาบาลประมาณ1,000คนซึ่งจะทำให้คนท่าคนแก่หรือผู้ที่จะไปตรวจเนี่ยคนที่ไปตรวจไปรอบ่าย8โมงเช้าไม่ตรวจบ่าย2โมงก็เลยคิดว่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่แบ่งเบาภาระให้พี่น้องคนไทยได้มารักษาหรือมาทำการตรวจโรคในเบื้องต้นที่
คลินิกของแม่สอดก่อนนครแม่สอดก่อนนะครับแต่วันนี้ร่วมประมาณเกือบ10ปีแล้วครับที่ใช้อาคารหลังนี้แล้วอาคารคู่ด้านหน้านี่เป็นงบประมาณของจังหวัดตากอันนี้เป็นงบประมาณของเทศบาลแล้วก็คิดว่าในโอกาสต่อไปถ้าได้ที่แล้วนะครับติดกับที่คลินิกชุมชนของเราเนี่ยเราจะทำเป็นอาคาร3ชั้นเป็นคลินิกและไม่ใช่โรงพยาบาลนะเพื่อการมีที่พักนอนสำหรับผู้สูงอายุที่เขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้หรือนะครับอยู่บ้านคนเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อห่วงใยของผู้ว่าราชการจังหวัดตากแค่ในอำเภอและก็คณะจังหวัดรวมทั้งคณะผู้บริหารและก็ข้าราชการเราซึ่งตรงนี้ก็คงฝากท่านรับไปประสานงานเมื่อได้ที่มาแล้วก็คงดำเนินการในปี60ก็มาเราตั้งมาแล้วครับโดยผ่านสภาเทศบาลเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าถ้าได้ที่มาก็สามารถดำเนินการได้หรือถ้าเราได้ประมาณจากรัฐบาลกลางมาอาจจะทำให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับคือคิดว่าอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งนะครับในส่วนอื่นจริงท่านว่าท่านได้มาลงพื้นที่มาดูนะฮะท่านมีเรื่องแล้วว่าทางเทศบาลขอใช้เป็นพี่น้องเทศบาลนครขอใช้ท่านบอกให้ลงมาดูดิว่าเราจะสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของคลินิกตรงนี้ได้แค่ไหนนะฮะแต่ถ้าผมดูแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มได้โดยใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือด้านหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินก็มีโอกาสนะมีโอกาสนะดูแล้วมีโอกาสครับคนไทยพี่น้องประชาชนนะครับครับผมครับเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดมอบสิ่งของให้กับผู้ป่วยโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนปีที่3ที่โรงพยาบาลแม่สอดค่ะเหล่ากาชาดจังหวัดตากโดยนางมยุนีชำนาญจุ้ยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากพร้อมด้วยคณะเหล่ากาชาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดเดินทางมามอบของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนปีที่3ในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ณโรงพยาบาลแม่สอดโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดตากและกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดได้มอบแว่นตาเสื้อกันหนาวและสิ่งของให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมโดยทีมจักษุแพทย์เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิพอ.ศว.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2559จำนวน186รายและบางรายได้รับการเปิดตาเป็นบรรยากาศแห่งความยินดีมีความสุขของผู้ป่วยและญาติและความภาคภูมิใจปิติยินดีของทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่ได้ร่วมดำเนินโครงการสืบเนื่องจากเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2559กลุ่มงานจักษุวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดให้มีโครงการฟ้าสวยตาใสที่ชายแดนปีที่3โครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกในความร่วมมือของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในระหว่างวันที่4ถึง5พฤศจิกายน2559โดยการคัดกรองต้อกระจกในกลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปจำนวน 44,599 รายซึ่งมีโอกาสเป็นโรคต้อกระจกตามอายุและเนื่องจากภูมิประเทศเป็นแนวเขาและชายแดนการเดินทางค่อนข้างทุรกันดารทำให้เข้าถึงการบริการลำบากผู้ป่วยต้องเสียเวลาในการเดินทางผู้ป่วยต้อกระจกจำนวน200รายที่ขึ้นทะเบียนรับไว้เป็นผู้ป่วยในโครงการได้เข้ารับการคัดกรองและเตรียมเข้ารับการผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมในระหว่างวันที่4ถึงวันที่5พฤศจิกายน2559ณโรงพยาบาลแม่สอดสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยเหลือการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่34ค่ายพระเจ้าตากค่ะที่ห้องประชุมกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34ค่ายพระเจ้าตากตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนายวิวัฒน์บุตรสลาคำพร้อมคณะทำงานสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติได้เดินทางมาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่34
ดยมีพันตำรวจเอกบุรินทร์ชื่นอารมณ์ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34หัวหน้าศูนย์ราชการคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาร่วมให้การต้อนรับนายวิวัฒน์บุษราคำกล่าวว่าสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติมีความประสงค์ในการส่งเสริมทุนเพื่อการศึกษาแก่เด็กเยาวชนที่อยู่ห่างไกลเพื่อเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนและหวังว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูเป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นคนดีของสังคมและเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติในที่สุดสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในสังกัดตำรวจตระเวนชายแดนที่34พื้นที่จังหวัดตากได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด22โรงเรียนจำนวน90ทุนทุนละ 2,000 บาทรวมทั้งสิ้น 180,000 บาทคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงอำเภอท่าสองยางค่ะรวมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะที่บริเวณลานสนามโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคณะครูนักเรียนเดินทางจากหมู่บ้านห่างไกลด้วยหัวใจอันเต็มเปี่ยมจำนวนกว่า500คนได้ร่วมถวายความอาลัยองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ขณะเดียวกันทางโรงเรียนแม่สลิดหลวงวิทยาได้จัดให้มีพิธีลงนามถวายอาลัยรวมถึงการแปลอักษรเลข9ในรูปหัวใจอย่างสวยงามและร่วมกันถวายความจงรักภักดีด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและร่วมร้อยดวงใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยใจรักและภักดีของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนักท่องเที่ยวแห่สลักพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเลข9ในหัวใจที่สวนหมากไม้สวนผลไม้ตามทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ที่อำเภอพบพระค่ะที่สวนหมากไม้ริมถนนสายดอนเจดีตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากมีป้ายบอกเป็นจุดเด่นจนต้องแวะเข้าไปสัมผัสว่าเป็นอะไรโดยได้พบกับคุณณรงค์ไกลนาฏหรืออาจารย์ต้อยเจ้าของสวนที่เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และทำงานเอกชนกว่า20ปีลาออกมาทำอาชีพเป็นเกษตรกรสวนผสมคือปลูกผลไม้หลากชนิดทั้งสตรอเบอรี่แตงโมและเมลอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบพืชผลไม้ไร้สารพิษรวมทั้งขณะนี้ได้ต่อยอดผลผลิตคือเปิดให้ผู้บริโภคสามารถเข้ามาสลักชื่อหรือภาพอะไรก็ได้บนผลเมลอนซึ่งเมื่อทิ้งระยะเวลาประมาณ1เดือนภาพที่สลักลงไปก็จะเห็นเด่นชัดสวยงามโดยทางสวนได้เปิดให้บริการวาดภาพตั้งแต่เมื่อวันที่2พฤศจิกายนจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2559และจะเก็บผลได้ในช่วงต้นเดือนธันวาเป็นต้นไปสำหรับผู้ที่สลักไว้ทางสวนจะมีบริการโทรแจ้งและจัดส่งผลผลิตให้เมื่อโตเต็มที่หรือสะดวกเดินทางมารับเองก็ได้ซึ่งภาพที่นักท่องเที่ยวมาสลักไว้ก็มีหลายรูปแบบทั้งรูปการ์ตูนหรือสลักเป็นชื่อรวมถึงเลข9ในรูปหัวใจและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นกันโดยปัจจุบันทางสวนได้รับออเดอร์ให้สลักเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นจำนวนมากคุณณรงค์เล่าว่าสวนหมากไม้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้จงรักภักดีเข้ามาร่วมสลักรูปพระองค์ท่านหรือเขียนเลข9ในรูปหัวใจเพื่อสื่อถึงความรักความภักดีของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านบนผลเมลอนรวมทั้งตนเองก็มีความภาคภูมิใจในหลักการที่ได้นำมาประยุกต์ใช้จากการศึกษาดูงานตามฟาร์มใหญ่ๆจากแนวพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรผสมผสานได้นำมาประยุกต์ใช้
เรื่องการทำฟาร์มที่ประหยัดต้นทุนโดยใช้ต้นทุนต่ำจุดประสงค์เพื่อที่จะผลิตผลไม้ผักที่มีความปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอีกทั้งกระแสความต้องการบริโภคพืชปลอดสารเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ผู้บริโภคยังไม่สามารถเข้าถึงผลิตผลปลอดสารซึ่งส่วนใหญ่ที่มีราคาแพงและหาได้ยากจึงต้องการสร้างงานในท้องถิ่นสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายราคาไม่แพงและปลอดภัยต่อสุขภาพประกอบกับอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็ดีตนเองจึงตัดสินใจทำเกษตรแบบอินทรีย์โดยใช้ชื่อว่าสวนหมากไม้เกษตรอินทรีย์แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎีเกษตรปลอดสารพิษรับชมภารกิจเพื่อประชาชนของเทศบาลนครแม่สอดค่ะเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไทยเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจในการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำทางดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสังคมประชาทั้งสิ้นมีชีวิตสุขสันต์ทั่วไปปรับปรุงเมืองให้ประเทืองและงามวิไลบ้านอาคารคนทางน้ำไฟเรื่องรุ่งไกลนักหนาเทศบาลช่วยรับงานมากมายหลายด้านเกิดหรือตายวุ่นวายย้ายบ้านเทศบาลต้องรับแจ้งมาเราทำการอาณาไม้พร้อมไปทุกคราเพื่อนครวิวัฒนาเป็นขวัญตาชนไกลไกลเทศบาลคือบันไดของการปกครองตามคันลองแห่งวิถีประเพณีประชาธิปไตยเพื่อฝึกฝนคนละเมืองให้จำฝังใจด้วยการรับงานทำไปเพราะตนเองได้เป็นสำคัญมีผู้แทนเขตของเราเข้าไปพร้อมสิ้นรวมรับงานปกครองท้องถิ่นนำพาดินสุขสันต์ทั่วไปเทศบาลก็คือเรานี่เองสำคัญเทศบาลนี่จึงสำคัญจงพร้อมกันคอยร่วมมือเทศบาลช่วยรับงานปกครองท้องถิ่นหมดเวลาของการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปตั้งแต่เวลา 8:00 น. 12:00 น. 15:00 น. 18:00 น. และ 21:00 น. ค่ะและรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันการศิริวิมุกตายนและทีมข่าวสำนักข่าวนครแม่สอดขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ